ครับกลับมาพบกับช่อง AN อีกแล้วนะครับนะฮะวันนี้นะครับมาแนะนำวิธีตั้งเสาเหล็กบนพื้นดินนะครับนะว่าเขาทำกันยังไงนะครับไอ้หน้าที่นี้นะครับมันเป็นรั้วนะครับเป็นรั้วผมจะทำเสาประตูนะครับนะก็ประตูค่อนข้างหนักเลยนะครับเป็นประตูแบบเปิดซ้ายขวานะไม่ได้แบบเลื่อนนะครับเปิดซ้ายขวาเพราะฉะนั้นรากฐานต้องแน่นหนาพอสมควรนะครับไม่งั้นมันจะทรุดลงเรื่อยๆนะฮะทำยังไงตามไปเลยครับขั้นแรกนะครับนะก็ต้องขุดดินก่อนเลยนะครับโดยผมมีตัวช่วยนะครับนะเป็นเครื่องขุดเจาะนะก็ทำงานสะดวกดีครับมันสบายเลยฮะมีตัวนี้นะครับไม่ต้องขุดกับมือนะครับนะเราก็ไปขุดกันเลยครับขุดให้พอสุดไอหัวเกลียวมันเลยนะครับนะจะประมาณเกือบๆเมตรนะก็ขุดไปเรื่อยๆเลยครับนะตรงนี้เจอหินบ้างอะไรบ้างนะครับนะมันก็กระเด้งบางทีนะครับเจอหินนะต้องจับแน่นๆเลยนะครับถ้าจับไม่แน่นเนี่ยบางทีมันตีนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับซื้อไว้นะมีประโยชน์นะครับนะเราก็ขุดขึ้นมานะครับนะจากนั้นมาตัดเหล็กเลยครับเหล็กในที่นี้เนี่ยผมใช้เหล็ก 3x3 นะครับทำเป็นตัวเสานะก็ตัดขนาดเมตร50นะครับกะว่าฝังไปสัก50เซนนะแล้วก็โผล่ขึ้นมาประมาณ1เมตรนะครับนะที่รู้ๆกันนะครับนะว่าเวลาทำงานตัดเหล็กตัดอะไรพวกนี้ต้องใส่เครื่องโปรเทคนะครับพวกหูครอบหูนะครับและที่สำคัญคือแว่นนะย้ำเตือนไว้เลยนะครับไม่งั้นอันตรายนะคือบางทีนิดเดียวครับสะเก็ดมันเข้าตานะเราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดมา2เสานะครับจากนั้นนะครับผสมปูนนะผสมปูนก็ไม่ต้องเป๊ะนักหรอกครับนะอะไรก็ได้นะครับสูตรไหนก็ได้นะอันนี้ผมใส่1กระป๋องนะครับต่อทรายประมาณสัก2มุ้งขีนะครับผสมไม่ต้องอะไรมากหรอกครับแล้วก็หินนิดหน่อยนะครับนะจากนั้นคนไปเลยครับแช่น้ำไว้สักพักนึงนะเติมน้ำลงไปนะครับแล้วก็คนเลยครับปูนในที่นี้นะครับใช้ปูนช้างนะเพราะว่าเป็นปูนโครงสร้างนะครับเพราะปูนช้างเนี่ยมันแข็งกว่านะครับนะแข็งกว่าปูนเสือแต่ถ้าไม่มีก็ปูนเสือก็ได้ครับไม่เป็นไรนะจากนั้นเติมน้ำลงไปนะครับนะราดน้ำก้นหลุมนิดนึงแล้วก็เทปูนลงไปนิดนึงก่อนนะครับนะให้เป็นฐานนะครับจากนั้นเอาเสาตั้งลงไปเลยครับนะเสาในที่นี้เนี่ยผมลืมบอกไปว่าต้องเชื่อมเดือยด้วยนะครับนะเชื่อมเดือยเล็กๆนะครับนะด้านล่างนะฮะสังเกตเห็นอาจจะเห็นแป๊บเดียวนะครับเมื่อกี้นะมันเป็นเดือยนะครับเดือยยื่นออกมา4ตัวนะฮะไว้ยึดกับปูนนะครับแล้วก็เทปูนลงไปเลยครับให้จนเกือบๆเต็มนะฮะแล้วก็หาไม้กระทุ้งๆๆๆๆๆๆนะครับนะฮะจากนั้นตั้งระดับครับตั้งระดับน้ำเลยนะครับเช็คให้มันได้ระดับน้ำนะเสร็จแล้วนะครับนะผมก็เทปูนลงไปในตัวเสาด้วยนะครับนะเพื่อให้มันยึดอยู่ไปเลยนะครับนะกะว่าไม่ถอดแล้วนะครับนะยาวเลยนะครับก็หวังว่าเป็นวิธีตั้งเสาเหล็กบนพื้นดินนะครับนะแบบง่ายๆเลยนะครับนะแบบบ้านๆนะแต่ว่าอยู่แน่นอนครับไม่ขยับเลยนะครับนะขอบคุณครับ